กลับมาพบกับแป้งอีกแล้วนะคะในรายการ Most Exclusive ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปพบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นด้วยฝีมือของคนไทยและเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะอะไรนั่นหรอคะเพราะว่าผลผลิตส่วนใหญ่ของการเกษตรเนี่ยนะคะได้ออกสู่ตลาดโลกนะคะแล้วก็ทำเงินมากมายให้กับประเทศของเราค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงนะคะที่นักศึกษาของไทยเรานี่นะคะได้คิดค้นอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าเล่นน้ำค่ะแต่ว่าจะเล่นน้ำอย่างไรแล้วอุปกรณ์ตัวนี้นี่นะคะจะนำมาช่วยในเรื่องของการเกษตรอย่างไรมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอีกสักครู่นี่นะคะเราจะได้มารู้คำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะตอนนี้นะคะเราไปทำความรู้จักกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนค่ะน้ำหรือแหล่งน้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือพืชในอดีตนั้นน้ำหรือแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินน้ำใต้ดินน้ำชายฝั่งและน้ำทะเลจะไม่เน่าเสียหรือเกิดภาวะมลพิษเนื่องจากธรรมชาติสามารถที่จะปรับสภาพความสมดุลและฟื้นฟูตัวเองได้ในระดับหนึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนแม้จะมีการปนเปื้อนจากสิ่งมลพิษต่างๆแต่ก็มีปริมาณน้อยน้ำจึงสามารถกลับมาใช้ได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีความเจริญเติบโตของสังคมจนเกิดเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมทำให้ธรรมชาตินั้นไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนฟื้นตัวเองได้ทันปัญหาน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำจึงเกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในลุ่มน้ำรวมทั้งการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำนั้นๆด้วยดังนั้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้ำในปัจจุบันปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วจะนำไปสู่การสร้างแนวทางในการปฏิบัติการในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำการแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน้ำนั้นๆได้และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน้ำนั้นได้ทันท่วงทีก่อนที่น้ำหรือแหล่งน้ำนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานและวิธีการมาตรฐานเพื่อหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสามารถแบ่งประเภทของการวิเคราะห์ออกเป็น2ประเภท 1. การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงชนิดของสารประกอบหรือธาตุที่มีอยู่ในน้ำการวิเคราะห์ประเภทนี้ไม่คำนึงถึงปริมาณของสารประกอบหรือธาตุ 2. การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปริมาณของสารประกอบชนิดต่างๆที่มีอยู่ในน้ำวิธีการวิเคราะห์น้ำ 1. การวัดความเค็มของน้ำ 2. การวัดความโปร่งใส 3. การวัด pH 4. การหาค่าความเป็นด่าง 5. การวิเคราะห์หาออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 6. การวิเคราะห์หาแอมโมเนีย 7. การวิเคราะห์หาไนเตรต 8. การวิเคราะห์หาไนตราย 9.การวิเคราะห์หาไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมด 10. การวิเคราะห์หาออโตฟอสเฟต 11. การวิเคราะห์หาคาบ BOD 12. การวิเคราะห์หา COD 13. การวิเคราะห์หาคลอโรฟิลล์ 14. การวิเคราะห์หาธาตุอาหารและ 15. การวิเคราะห์หาสารแขวนลอยทั้งหมดเป็นต้นครับค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะผู้ที่จะมานั่งพูดคุยกับแป้งนะคะก็คือคุณอานนท์บุญยประเวศนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเลยค่ะครับผมชื่อนนท์ครับอานนท์บุญยประเวศครับผู้ก่อตั้งบริษัทเทคฟาร์มครับผมพัฒนาโปรดักต์ที่ชื่อว่าเล่นดินและเล่นน้ำครับผมพอมาได้ยินคำว่าเล่นดินเล่นน้ำเนี่ยทำไมถึงได้มีชื่อโปรเจกต์อย่างนี้คะอ๋อคือเราครับตั้งใจที่ทำใหระบบ IT เนี่ยเข้าไปสู่ของเกษตรกรทำให้เกษตรกรคิดว่าการตรวจสอบคุณภาพดินคุณภาพน้ำเป็นเรื่องที่ง่ายได้มากเหมือนการเล่นกับมันเนี่ยผมก็เลยตั้งชื่ออย่างนี้ครับผมแล้วอย่างเงี้ยจุดประสงค์ที่เราได้คิดรีเริ่มโปรเจกต์เล่นน้ำขึ้นมาเนี่ยคืออะไรคะปัจจุบันนะครับเกษตรกรก็มีวิธีตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบเก่ามากก็อาทิเช่นแบบPH ก็กระดาษลิสมัสจุ่มลงไปแล้วดูค่าสีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประถมยังไงอย่างนั้นก็คิดอยู่ครับประมาณ20ปีที่แล้ววิธีการทำยังไงก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆนะฮะในขณะที่ระบบ IT พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีไปพัฒนาตรงสุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คู่แข่งขันกำลังก้าวนำเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่งออกสัตว์น้ำเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวใช่แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจของการคิดค้นระบบเล่นน้ำขึ้นมาเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเล่นดินด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมคะถึงได้มีการมีแรงบันดาลใจที่ทำให้คิดค้นระบบเล่นดินแล้วก็เล่นน้ำขึ้นมาครับผมมันต้องเกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนปี3ดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นมีงานแข่งขันของ Microsoft อะครับชื่อว่า Imaging Cup โจทย์มันง่ายครับแต่ฟังดูง่ายมากที่เช่นก็คือระบบพัฒนาเทคโนโลยีก็ได้ที่สามารถช่วยเหลือปัญหาของโลกใบนี้ได้ไงเหมือนฮีโร่เป็นฮีโร่ใช่น้องนนท์ของเราเป็นฮีโร่นั่นเองนะคะเหมือนฮีโร่มากครับนั่นแหละครับเราก็เลยมองคิดว่าถ้าเกิดเราไปสู่ระดับโลกเนี่ยเราอยากเรพรีเซนต์อะไรที่เป็นไทยเราก็เลยเอาเรื่องของการเกษตรมานำตอนนั้นก็วิเคราะห์กันว่าระบบการเกษตรตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างผักก็เกิดขึ้นมาจากดินนะฮะผักเนี่ยสูบนำไปให้สัตว์ที่เลี้ยงลูกต่างๆเนี่ยกินเพื่อให้เป็นเนื้อสัตว์ให้เรารับประทานต่อไปทั้งหมดก็คือเบสออนดินหมดเลยนะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดตอนนั้นก็เลยวิเคราะห์ว่าดินมีปัญหาอะไรบ้างก็คือปัญหาก็คือเกษตรกรใช้ดินยังไม่เป็นครับก็คือดั้มปุ๋ยลงไปเรื่อยๆใช่ส่วนเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุแล้วก็เลยเกิดโปรเจกต์เล่นดินขึ้นมาครับผมหลังจากนั้นโปรเจกต์ต่อไปก็เลยกลายเป็นเล่นน้ำครับคือเราก็กลัวทางฝั่งคนเลี้ยงสัตว์น้ำน้อยใจนะแสดงว่าตอนนี้นี่คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดเลยใช่ครับเป็นการเกษตรทั้งหมดคือพยายามทำให้ครบด้านนะฮะทางฝั่งของเล่นน้ำเนี่ยก็คือเขาก็เลี้ยงอะครับคือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอาทิเช่นฝนตกใช่ไหมฮะก็จะเกิดฝนกรดหลายๆอย่างซึ่งกรดต่างเล็กเพียงเล็กน้อยฮะมันทำให้กุ้งสามารถช็อกตายได้กุ้งเหรอคะกุ้งเซนซิทีฟที่สุดคือกุ้งฮะแต่สามารถนำไปใช้กับปลาได้นะครับแสดงว่าสัตว์ที่ถูกเลี้ยงโดยการใช้น้ำอย่างเงี้ยคือว่าก็จะเป็นสามารถใช้ระบบนี้ได้หมดแต่พี่ไม่เข้าใจพี่งงอย่างนึงก็คือว่าอย่างเช่นสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำเนี้ยตามปกติมันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็จะเห็นพวกสัตว์พวกนี้อยู่ในน้ำแล้วทำไมมันไม่มีอาการตายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองเรื่องน้ำธรรมชาตินะฮะก็จะเห็นข่าวได้ทั่วไปอะครับว่าปลาทายทั้งแปรต้องมาโลขายราคาถูกปัญหาน้ำธรรมชาติใช่ปัญหาน้ำธรรมชาติก็มีครับเครื่องมือเราก็สามารถวัดตรงนั้นได้แต่จุดประสงค์ของเราเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายของเราที่สุดคือพอวัดเสร็จแล้วปุ๊บสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้มันก็เลยกลายเป็นว่าระบบฟาร์มปิดมันก็เลยคอมพีทกว่าใช่อาทิเช่นการขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบแบ่งบ่อก็คือสามารถควบคุม environment ของสภาพน้ำในแต่ละบ่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับ